หลังจาก2เบรกแรกเราเห็นข้อมูลความยากลำบากของเกษตรกรไทยแล้วเสน่ห์ความเป็นไทยใครๆก็หลงรัก 7-Eleven ช่วงนี้เราจะมาพูดคุยกับทางธกส.นะครับมาดูว่าวิธีการในการที่จะดูแลเยียวยาแล้วก็ประคับประคองให้เกษตรกรชาวนาของไทยมีฐานะที่ดีขึ้นมีวิธีการอย่างไรบ้างวันนี้พูดคุยกับคุณพงพันธ์จงรักครับท่านรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.อยู่กับเราตอนนี้นะครับคุณพงพันธ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพงพันธ์สวัสดีครับคุณโสพลคุณชยาทิพย์แล้วก็ผู้รับชมรายการทุกท่านครับสวัสดีครับค่ะปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกรนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่มานานแล้วนะคะอยากจะถามมาตรการของทางธกส.หน่อยค่ะว่ามีมาตรการในการแก้ปัญหาหนี้สินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดูแลไม่ให้เป็นหนี้เสียแล้วก็กลุ่มที่มีหนี้เรื้อรังยังไงบ้างคะครับครับปัญหาหนี้สินครัวเรือนเกษตรกรไทยเราก็ทราบดีว่าก่อนมาอยู่ในวันนี้3ปีที่แล้วเราก็ประสบปัญหาเดียวกันนะครับด้วยสถานการณ์โควิดเนี่ยทำให้ผลกระทบมาถึงครัวเรือนเกษตรกรเยอะเหมือนกันนะครับแต่ภายใต้การมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนของธกส.ภายใต้กำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตั้งแต่เรามีการพักหนี้โควิดนะครับถ้าท่านผู้ฟังท่านคุณสุพลจำได้ว่าตั้งแต่ปี63เรามีพักหนี้ทั้งระบบช่วงนั้นเราก็ช่วยเหลือเกษตรกรพักชำระต้นเงินและดอกเบี้ยไว้วันนั้นจำนวนประมาณสัก3ล้านกว่าครัวเรือนเราพักไป1ปีเพื่อให้เกษตรกรได้หายใจได้คล่องขึ้นในช่วงโควิดนะครับแต่พอมาถึง63 64 65เนี่ยในช่วงหลังจากพักหนี้ออกจากพักหนี้แล้วเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีมาตรการเขาเรียกว่ามาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรอย่างยั่งยืนโดยมีมาตรการเขาเรียกว่าปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนของธปท.ออกมาช่วยเหลือเกษตรกรเป็นมาตรการของแบงก์ชาตินะครับแต่ในมาตรการของธปส.เองเนี่ยนะครับด้วยเราต้องการรักษาสถานะลูกค้าเพื่อไม่ให้ลูกค้าตกชั้นนะครับตกชั้นเพราะว่าเมื่อตกชั้นแล้วเขาจะติดเครดิตบูโร NCB เนี่ยเพื่อเป็นการรักษาประวัติการชั้นลูกหนี้ไว้ให้ดีนะครับปลายปี65เนี่ยเรามีมาตรการของธปท.มีมาตรการปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนของธกส.ก็มีมาตรการเขาเรียกว่าปรับลดงดขยายฮะเราออกมาตรการเนี่ยเพื่อไปให้สอดคล้องกับศักยภาพที่แท้จริงของลูกค้าจริงๆของลูกหนี้จริงๆอย่างเช่นผมยกตัวอย่างมาตรการชำระหนี้ตามสัดส่วนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาจะชำระหนี้เนี่ยต้องชำระดอกเบี้ยหมดก่อนใช่ไหมครับถึงจะชำระต้นเงินแต่ในช่วงหลังปี65เนี่ยผลกระทบจากโควิดเนี่ยเราก็ให้เกษตรกรว่าเรายินดีที่ให้ชำระดอกเบี้ยบางส่วนแล้วก็ตัดดอกต้นเงินบางส่วนด้วยดอกเบี้ยไม่ต้องหมดเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ต้นเงินเนี่ยลดลงไปเกษตรกรจะได้มีภาระแล้วก็ชำระตัวเบาขึ้นนั่นก็คือเจตนานะครับหรือถ้าใครมีน้อยอีกเนี่ยเราให้จ่ายต้นเงินแค่ 1% นะฮะมาตรการเขาเรียกว่าจ่ายต้นปรับงวดชำระต้น 1% ดอกยังไม่ต้องชำระแล้วเราจะปรับงวดระยะยาวยิ่งขึ้นหรือการปรับโครงสร้างหนี้กรณีที่เกษตรกรครอบครัวเกษตรกรมีภาระหนักเนี่ยเราก็ปรับโครงสร้างหนี้ยืดเวลาไป10ปี15ปีแล้วก็20ปีตามเสถียรภาพเขาในระหว่างนั้นระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดเกษตรกรมีจำเป็นจะต้องมีเขาเรียกว่า working capital เนี่ยนะมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเราก็ให้เติมสินเชื่อเข้าไปอีกตรงนี้นะครับเราก็เติมเราก็มีมาตรการที่สอดคล้องกับธนาคารแห่งประเทศไทยออกไปเยอะมากในช่วงปลายปี65นะครับครับคุณพงพันธ์คิดว่าด้วยมาตรการที่ออกมาเมื่อกี้ที่บอกว่ามันมีทั้งมาตรการของทางแบงก์ชาติด้วยธกส.ทำด้วยเนี่ยจนถึงณตอนนี้เพียงพอกับการดูแลสถานการณ์ของหนี้ของเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนหรือความมีความจำเป็นต้องออกมาตรการเพิ่มเติมออกมาอีกบ้างไหมครับคือวันนี้หลังจากปัญหาโควิดซาลงไปเนี่ยเราก็เจอสถานการณ์การสู้รบรัสเซียยูเครนเนี่ยกระทบกับครอบครัวเกษตรกรเยอะพอสมควรครับคุณโสพลคุณชยาทิพย์ครับเพราะว่าต้นทุนปัจจัยในการผลิตอย่างเช่นผมยกตัวอย่างปุ๋ยเคมีหรือราคาพลังงานเหล่านี้เป็นคอสที่เพิ่มขึ้นของการทำการเกษตรทั้งนั้นเลยครับสิ่งเหล่านี้เพิ่มต้นทุนให้เกษตรกรเราเลยคิดว่ามาตรการของธปท.ที่ปรับโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืนจะสิ้นสุดลงใน31ธันวาคม66เนี่ยธปส.ก็เลยมองว่าจำเป็นที่จะต้องมีมาตรการเพิ่มออกมาในช่วงปี66เนี่ยเพื่อดูแลเกษตรกร
ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสามารถในการชำระหนี้ตามเสถียรภาพจริงๆก็เลยมีมาตรการออกมาค่อนข้างเยอะครับในปี66นี้ครับค่ะคุณพงพันธ์คะถ้าเกิดเมื่อสักครู่นี้คุณพงพันธ์พูดถึงต้นทุนของพี่น้องชาวนาไทยมันก็มีหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยราคาพลังงานราคาน้ำมันอะไรที่มันสูงขึ้นอยากจะถามนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าเทียบกับพี่น้องชาวนาอย่างเช่นในเวียดนามหรือในเมียนมาเพื่อนบ้านเราทำไมของเรายังถือว่าสูงกว่าล่ะคะต้นทุนคือลักษณะของการเกษตรของพี่น้องโดยเฉพาะชาวนาเนี่ยในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นการทำนาลักษณะดั้งเดิมตรงนี้เราต้องยอมรับเป็นการทำนาลักษณะดั้งเดิมแล้วก็พื้นที่นาค่อนข้างที่จะเป็นแปลงเล็กแปลงน้อยการใช้เครื่องมือจากกลการเกษตรอะไรเนี่ยก็ยังมีน้อยดังนั้นต้องอาศัยต้องมีค่าใช้จ่ายในการแรงงานก็ดีค่าใช้จ่ายในการผลิตเนี่ยค่อนข้างสูงส่วนหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าโดยเฉพาะพี่น้องชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยบางพื้นที่ก็มีระบบน้ำระบบชลประทานที่ดีแต่บางพื้นที่ส่วนใหญ่ก็ต้องอาศัยฟ้าฝนธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการผลิตทั้งนั้นเลยแล้วก็ให้เกิดต้นทุนในการผลิตที่สูงขึ้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยหลักๆนะครับครับด้วยสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจนถึงหน้าตอนนี้ตัวเลข NPL ของธกส.ปีนี้เราตั้งเป้าว่าจะลดลงมาให้เหลือประมาณร้อยละ5ใช่ไหมครับคุณพงพันธ์ครับใช่ครับก็อยากเรียนอย่างนี้ว่าสถานการณ์โดยเฉพาะหนี้ที่เป็นหนี้ปกตินะครับยังไม่เป็น NPL เนี่ยธกส.ก็พยายามเข้าไปใช้เครื่องมือปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องมือ Preventive เนี่ยคือการป้องกันที่หนี้ดีนะไม่ข้ามฝั่งไม่ให้ข้ามฝั่งไปอยู่ที่ NPL เพราะว่าจะกระทบกับประวัติแล้วก็กระทบกับดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเราก็จะพยายามออกเครื่องมือมารองรับกับพี่น้องเกษตรกรทุกกลุ่มผมยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มเปราะบางเนี่ยฮะเรามีกลุ่มเปราะบางเนี่ยเรามีพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยอยู่ในสังคมเอจิ้งโซไซตี้ด้วยนะฮะคุณโสพลคุณธีราทิพย์ครับสอดคล้องกับสังคมไทยเลยลูกค้าธกส.ก็เช่นกันครับ อยู่ในกลุ่มสูงวัยนี่ค่อนข้างเยอะมากในกลุ่มเราเนี่ยบางท่านถึงแม้จะอายุ60ขึ้นไปแล้วก็ยังทำการเกษตรอยู่เพราะว่ายังหวงแหนอาชีพอยู่แต่บางท่านเริ่มจะให้ขายาดเข้ามาเป็นผู้ทำการผลิตแทนธกส.เลยจูงใจในช่วงเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเดือนกรกฎาคมเนี่ยทางคณะกรรมการธนาคารก็ได้ออกโครงการสินเชื่อแทนคุณถ้าเราติดตามเราจะทราบว่าสินเชื่อแทนคุณนี่เราเจตนาที่จะให้เกษตรกรที่สูงวัยนะครับที่เริ่มที่จะถดถอยและมีทายาทที่จะมารับช่วงในการทำการเกษตรเพื่อต่อยอดอาชีพเดิมแล้วก็มีที่ดินทำกินชัดเจนเนี่ยเราก็จะให้ทายาทเนี่ยเข้ามาเป็นลูกค้าแทนโดยเราจะลดดอกเบี้ยให้เราจะจูงใจหลายๆวิธีเลยฮะอยากให้คนรุ่นใหม่มาทำนาว่ากันเถอะนะครับลดดอกเบี้ยให้แล้วถ้าเกิดว่าลูกหลานเกษตรกรคนนั้นน่ะมีความต้องการให้เราพัฒนาอาชีพต้องการให้เราเติมเทคโนโลยีใหม่ธกส.ก็จะเข้าไปสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้ในการทำการเกษตรเพื่อให้เขาสามารถที่จะอาชีพการเกษตรจะได้ต่อเนื่องอยู่กับคู่กับเมืองไทยตลอดไปนะค่ะค่ะค่ะคุณพงพันธ์น่าสนใจทีเดียวสำหรับสินเชื่อแทนคุณนอกจากเรื่องของการลดภาระหนี้ลดเรื่องของต้นทุนเนี่ยนะคะเรื่องของการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรไทยพี่น้องชาวนาไทยธกส.มีความเห็นยังไงเรื่องนี้คะธกส.เองเนี่ยในบทบาทของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐที่เราดูแลพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราพยายามที่จะเข้าไปค้นหาว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยศักยภาพของเกษตรกรเนี่ยมีต่างกันและมีความสามารถในการผลิตที่ต่างกันถ้าได้ยินคำว่าDesign and Manage by Area เนี่ยเป็นนโยบายชัดเจนของท่านประธานบอร์ดธกส.นะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านอัคคมเนี่ยท่านชัดเจนท่านบอกว่าเกษตรกรเนี่ยจะต้องไปดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องไปดีไซน์และไปจัดการว่าเขาเหมาะสำหรับการปลูกพืชอะไรเลี้ยงสัตว์ประเภทไหนแล้วโดยเฉพาะในช่วงที่เขาว่างเว้นจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเช่นทำนาเสร็จเนี่ยควรจะมีอาชีพเสริมระยะสั้นเพื่อให้เขามีรายได้เสริมในช่วงนั้นไหม3-5เดือนที่ว่างเว้นเนี่ยตรงนี้สำคัญที่ธกส.พยายามเข้าไปทำหน้าที่ว่าไปให้ความรู้ไปให้การชี้นำแล้วก็ไปเติมสินเชื่อให้ด้วยในการส่งเสริมพืชเชิงเดี่ยวระยะสั้นพืชที่ให้ผลระยะสั้นเพื่อ
เพื่อให้ก็มีรายได้เพิ่มตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญครับครับเมื่อสักครู่ตอนที่คุณพงพันธ์บอกว่าจะพยายามหาทางทำให้คนที่เป็นคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาเข้ามาสืบทอดอาชีพเกษตรกรหรือว่าชาวนาต่อจากรุ่นก่อนหน้าเพราะว่าก็เป็นอาชีพที่หวงแหนกันอยู่แล้วแล้วเป็นกระดูกสันหลังของประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าธกส.มีมุมมองยังไงครับกับการที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เขาหันมาสนใจอาจจะทำนาหรือจะเป็นเกษตรกรทั้งที่ก่อนหน้านี้รุ่นพ่อรุ่นแม่เขาอยู่ด้วยความยากลำบากและผลสำรวจมันก็ออกมาว่าชาวนาของเราฐานะยากจนเหลือเกินธกส.จะมีวิธีการในการดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานตรงนี้ยังไงครับวันนี้จริงๆแล้วทุกภาคส่วนที่อยู่ในอุตสาหกรรมการเกษตรอยู่ในภาคการเกษตรเนี่ยนะครับไม่ว่ากระทรวงทบวงกรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือกระทรวง อุดมศึกษาเหล่านี้นะครับถ้าเราเห็นว่าจะมีโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์เนี่ยของกระทรวงเกษตรเนี่ยค่อนข้างเยอะวันนี้ภายใต้ความร่วมมือเหล่านี้ธกส.มีเครือข่ายของความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็กระทรวงที่กระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยในเกี่ยวกับการส่งต่อหรือให้ความรู้กับเกษตรกรรุ่นใหม่ที่จะมาทำการเกษตรโดยเฉพาะเทคโนโลยีใหม่นะผมยกตัวอย่างเนี่ยผมทางธกส.เนี่ยเราจูงใจเรามีโครงการหนึ่งเรียกว่าสินเชื่อนวัตกรรมดีมีทุนถ้าพาญาติเกษตรกรที่มีความคิดใหม่ๆรูปแบบการผลิตใหม่ๆเนี่ยเราให้สินเชื่อร้อยละ4เองนะฮะถูกมากในอัตราในช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างเงี้ยแต่เงินสินเชื่อนวัตกรรมดีมีทุนของธกส.เนี่ยดอกเบี้ยร้อยละ4อะไรพี่น้องเกษตรกรไอ้ทายาทเกษตรกรถ้าต้องการที่จะกลับมาสู่ท้องไร่ท้องนาแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเราพร้อมที่สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือภายใต้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำที่ผมเรียนไปแล้วตรงนี้ก็ช่วยส่งเสริมให้คนเด็กรุ่นทายาทรุ่นหลังที่อยู่ในภาคเมืองเลยฮะกลับไปชนบทเยอะมากเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคนที่มีฐานะและคนที่มีความรู้เนี่ยกลับไปอยู่ในภาคชนบทเยอะนะครับที่เราดูตามสื่อต่างๆอ่ะครับค่ะใช่ คุณพงพันธ์ครับเมื่อสักครู่นี้คุณพงพันธ์พูดถึง Design and Manage by Area อันนี้คือเราจะต้องไปตรวจสอบตรวจเช็คอะไรบ้างคะว่าพื้นที่ของเราหมายถึงเรื่องดินเรื่องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่าเราก็ทราบดีว่าใน76จังหวัดเนี่ยธกส.เรามีไอ้โครงการ Design and Manage by Area ทุกจังหวัดนะครับบริบทของแต่ละจังหวัดเหมาะสำหรับการปลูกพืชอะไรผมยกตัวอย่างที่ช่วงนี้กำลังท่านประธานบอร์ดธกส.กำลังเข้าไปช่วยดูแลการปลูกกล้วยหอมเพื่อส่งต่อยังประเทศญี่ปุ่นนี่นะฮะค่ะอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยเราไม่น่าเชื่อว่าจะปลูกกล้วยหอมที่มีคุณภาพเพื่อส่งออกนอกได้ดีอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เราจะดูนะฮะแถวจังหวัดกำแพงเพชรมีการปลูกข้าวโพดหวานเพื่อส่งบริษัททำข้าวโพดกระป๋องได้ดีเงี้ยเราก็เข้าไปส่งเสริมอย่างเงี้ยเราจะดูว่าแอเรียนั้นพื้นที่นั้นเหมาะสำหรับการปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์ชนิดไหนเราก็จะเข้าไปส่งเสริมเป็นลายภูมิภาคเงี้ยมันเราก็จะสอดคล้องกับบริบทของความเป็นอยู่ของเขาครับครับครับท่านรองผมถามในฐานะที่ธกส.ทำงานกับเกษตรกรมาเป็นระยะเวลายาวนานมากสุดท้ายคุณพงพันธ์คิดว่าอะไรจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เกษตรกรหรือชาวนาบ้านเรามีฐานะที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากที่ผลการศึกษามันออกมาว่าชาวนาของบ้านเรายากจนเหลือเกินอะไรจะเป็นคีย์แมสเซจคีย์ซักเซสจริงๆที่จะทำให้ธกส.ทำงานชิ้นนี้ได้สำเร็จครับท่านรองผมคิดว่าการเพิ่ม productivity หรือเพิ่มผลิตภาพของการผลิตนะครับสำคัญถ้าเราสามารถให้เกษตรกรผลิตโดยลดคอสลงให้ได้นะครับลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยรัฐเองอาจจะต้องเข้ามาช่วยในการดูแลเรื่องของรายได้ราคาหลังจากที่เกษตรกรผลิตของได้อย่างเช่นผมยกตัวอย่างทุเรียนนะฮะเดี๋ยวนี้เราไม่ห่วงเลยใช่ไหมครับทุเรียนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยราคาเนี่ยถ้าผมเคยอยู่จังหวัดศรีเกษนะฮะเมื่อก่อนสมัยผมอยู่นี่70บาทได้5กิโลนึงทุเรียนภูเขาไฟนะฮะเมื่อ6ปีที่แล้วแต่ด้วยการเป็นทุเรียน GI เรามีการโปรโมทเรามีการส่งออกมากขึ้นเนี่ยวันเนี้ยเมื่อล่าสุดเนี่ยกรกฎาคมที่ผ่านมานี่ขึ้นไปถึง230ถึง250บาทต่อกิโลอะจริงๆวันเนี้ยผมคิดว่าถ้าเราจะเข้าไปส่งเสริมภายใต้บริบทของแต่ละพื้นที่ว่าเรามีดีอะไรอัต
ตลักษณ์ของท้องถิ่นตรงนั้นเรามีดีอะไรเราก็จะช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นปัจจุบันนี้นะฮะท่านกรรมการผู้จัดการของธกส.เองท่านชัดชัยท่านก็มีนโยบายว่าเราจะทำยังไงให้มูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของลูกค้าเราเนี่ยมาสู่กลุ่มเป้าหมายที่ทำให้ราคาสูงขึ้นโดยผู้ซื้อยินดีที่จะซื้อเราจะทำตลาดออนไลน์หรือจะเพิ่มแพคเกจจิ้งอย่างไรให้เกษตรกรมีได้เพิ่มซึ่งตรงนี้เป็นโจทย์ใหญ่ของธกส.ผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันในสิ่งเหล่านี้รายได้ของเกษตรกรก็จะดีขึ้นนะครับก็จะทำให้เกษตรกรมีความยั่งยืนขึ้นครับครับผมโอเคครับชัดเจนครับวันนี้ขอบพระคุณท่านรองมากๆที่ให้เวลากับรายการนะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณโสภณคุณยาทิพย์ครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่จะแก้ปัญหาซึ่งอยู่กับสังคมไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานมากต้องใช้เวลาและต้องใช้ความร่วมมือกันทุกฝ่ายทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เราหยิบมาฝากกันในวันนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business Watch ในค่ำคืนนี้นะคะที่ฉันวิวชยาทิพย์และพี่เจียโสภณลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ